โลกอันนี้ออกจากโลกออกได้ยากปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการเครื่องผูกของโลกปลดเปลื้องได้ยากมันไม่เหมือนกับเชือกผูกโซ่ผูกมันเห็นเป็นตัวเป็นตนเครื่องผูกของโลกไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนถ้าหาก็จะเห็นเป็นตัวเป็นตนก็ไม่สามารถที่จะนับได้มันมากมายไม่สามารถที่จะนับได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเหนียวแน่นมากมายยากที่จะดิ้นให้ยากที่จะแก้ให้หลุดให้พ้นจากเครื่องผูกของโลกเขาได้เดี๋ยวก็มัดหมดมีตามัดมีหูมัดมีจมูกมัดมีลิ้นมัดมีกายมัดมีใจมัดสิ่งที่เห็นด้วยตาก็เอาความเอาสิ่งที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจเป็นเครื่องผูกสิ่งที่เห็นด้วยได้ยินได้หูก็เอาสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกของเขามีสิ่งชอบใจไม่ชอบใจแต่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ไม่สามารถที่จะนับได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่สามารถที่จะนับโอ้มันเจอกี่อย่างเครื่องผูกของเขามันมาผูกมามัดเพิ่มขึ้นอีกกี่อย่างเครื่องหมดเครื่องผูกทั้งหมดนั้นไม่มีใครที่จะไปแก้ไม่มีใครที่จะไปทำลายเขาได้สิ่งที่จะไปแก้เขาได้ทำลายเขาได้คือธรรมะในเมื่อธรรมะแจ้งกระจ่างขึ้นขณะใดเครื่องผูกเครื่องตัดมัดนั่นสลายตัวไปทันทีด้วยสัมปีธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตนโลกทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นตัวตนพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายโลกธาตุทั้งหมดเป็นอนัตตาเครื่องผูกทั้งหลายก็กลายเป็นอนัตตาไปด้วยในเมื่อเป็นอนัตตาเสียแล้วอะไรเล่าจะเป็นเครื่องผูกของมันไม่มีตัวมีตนมันจะมีเครื่องผูกได้ยังไงถ้ายังมีตัวมีตนอยู่ตราบใดเครื่องผูกนี่จะต้องมีอยู่ตราบนั้นตลอดกาลไปไม่สิ้นสุดโลกจะแตกโลกจะพังโลกจะแตกโลกเขาจะแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ใจมันไม่เป็น
จเขาไปเอาสิ่งที่โลกแตกโลกพังนั่นแหละเอามาผูกใจเอามามัดใจอะไรที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมอะไรที่จะเป็นไปเพื่อธรรมเพื่อวินัยนะหันหลังใส่อะไรจะเป็นไปเพื่อเสริมสร้างเครื่องผูกแล่นแซงหน้าแซงหลังอะไรที่จะไปเป็นไปเพื่อเสริมสร้างเครื่องผูกแล่นแซงหน้าแซงหลังกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมเป็นวินัยหันหลังใส่เครื่องผูกทั้งหลายฝืดฝืดในหัวใจเหมือนก็ดึงไม้ทั้งปลายเหมือนก็กิ้งโคกขึ้นภูเขาฝืดขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเสริมสร้างเครื่องผูกยื่นคอไปหาเครื่องผูกล่ะดึงแขนไม่ก็ไม่อยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นจึงว่าเครื่องผูกของกิเลสเครื่องผูกของโลกเขาเหนียวแน่นผูกเครื่องผูกนั่นล้วนแล้วแต่จะทำให้สัตว์โลกมีความพอใจว่าเป็นเครื่องประดับเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเอาเสียจริงๆจังๆเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็เครื่องผูกทั้งหลายที่โลกเขาผูกอันนี้ล่ะสัตว์โลกพากันพอใจว่าเป็นเครื่องประดับลาภก็เป็นเครื่องสิ่งที่น่าพอใจลดยศเป็นสิ่งที่น่าพอใจสรรเสริญเป็นสิ่งที่น่าพอใจพอใจเอาเสียจริงๆทั้งที่สิ่งเหล่านี้คือเครื่องผูกของโลกที่จะมัดจัดโลกให้แน่นแน่นยิ่งขึ้นไปในที่สุดกระดิกไม่ได้ตายอยู่ในโลกอันนี้ตลอดกาลอย่างที่เป็นกันทั้งโลกไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกผมยาวผมไม่มีในที่สักหันหลังใส่กระแสโลกหมายความว่ายังไงหันหลังใส่กระแสโลกหมายความว่าอะไรเป็นเรื่องของโลกแล่นตามแล่นแสงหน้าแสงหลังนั่นไปตามภาษาหรือไปตามภาษากิเลสไม่มีอะไรจะเป็นธรรมเครื่องแก้เครื่องผูกได้ศีลเป็นธรรมเครื่องแก้สมาธิเป็นธรรมเครื่องแก้ปัญญาเป็นธรรมเครื่องแก้แก้ให้หลุดแก้ให้หมดแก้ให้ไม่หมดให้สิ้นเป็นวิมุตติธรรมขึ้นมาหลุดพ้นขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นมาไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้แจ้งขึ้นศีลก็ทำให้แจ้งขึ้นไตรลักษณ์สมาธิก็ทำให้แจ้งขึ้นไตรลักษณ์ปัญญาก็ทำให้แจ้งประจักษ์ในความเป็นจริงของไตรลักษณ์สรุปลงเป็นธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเครื่องผูกทั้งหลายสลายตัวในขณะที่เห็นธรรมเห็นโลกโลกธาตุเป็นอนัตตาว่างหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกทั้งหลายสลายตัวไปเพราะเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรจะผูกแล้ว
การปฏิบัติทำให้แจ้งขึ้นสัจธรรมทำให้แจ้งประจักษ์ขึ้นในสัจธรรมของจริงในเมื่อแจ้งในสัจธรรมของจริงเครื่องผูกนั่นนั่นก็แจ้งไปด้วยสัจธรรมของจริงล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาเครื่องผูกก็เป็นอนัตตาเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องเบาๆไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องของเป็นต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นจริงจังอยู่เสมอรอบตัวรอบด้านอยู่เสมอที่จะถลายลื่นล้มไม่มีลื่นไปข้างหน้าลื่นไปข้างหลังลื่นไปทางซ้ายลื่นไปทางขวาเซหน้าเซขวาเซหน้าเซหลังพอมันเมาศีลก็คือกายสมาธิก็คือกายปัญญาก็คือกายผมทุกเส้นก็เป็นศีลผมทุกเส้นก็เป็นสมาธิผมทุกเส้นก็เป็นปัญญาใจสำรวมอยู่ในผมนั่นศีลเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นเพราะใจสำรวมอยู่ที่ผมใจแน่วแน่มั่นคงอยู่กับผมนั่นสมาธิเกิดขึ้นรู้สัจธรรมรู้ความจริงของผมนั่นปัญญาเกิดขึ้นแล้วขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันสรีระร่างกายของทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมานัตตาขึ้นมาไม่มีอะไรผูกมีแต่ของเกิดมาตายเป็นเครื่องผูกกายเขาเป็นศีลกายเป็นสมาธิกายเป็นปัญญาการเป็นอนัตตากายนี่ก็เป็นผลิภัณฑ์กายเป็นศีลกายเป็นสมาธิกายเป็นปัญญากายเป็นวิมุตติธรรมเป็นพระนิพพานจิตแนบแน่นสำรวมอยู่ที่กายจิตแนบแน่นมั่นคงแน่วแน่อยู่ที่กายจิตรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงของร่างกายจิตปล่อยร่างกายด้วยประการทั้งปวงจิตสลัดความเกิดความแก่ความตายได้เนื่องจากเห็นชัดของในร่างกายตามความเป็นจริงปล่อยวางไปตามความเป็นจริงศีลพัดคือความรู้คำรู้คำรู้คำอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ธรรมอยู่ตรงไหนศีลพัดคือความรู้คำข้อปฏิบัติไม่รู้ข้อปฏิบัติปัดนี่แวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้คำอยู่ตรงโน้นคำอยู่ตรงโน้นคำอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้กิเลสมันก็จูงไปจูงคนตามบอดกิเลสมันตาดีตาสว่างกระจ่างแจ้งจูงคนตาบอดเนี่ยทางไหนเป็นทางตายทางไหนเป็นทางตายทางไหนที่จะเป็นทางตายมันจูงไปแล้วมันก็ถึงตรงนั้นแล้วมันก็ปล่อยทิ้งโยนลงเหวโยนลงเหวโยนลงเหวล่ะตายอยู่ในก้นเหวนี้
แสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ส่องไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ส่องไม่ถึงแสงธรรมที่จะสว่างให้รู้สัจธรรมไม่มีแสงสว่างของจิตของใจที่เห็นความเป็นจริงของร่างกายไม่มีความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายจะเปิดเผยให้รู้เห็นไม่มีคนตาบอดเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นเครื่องผูกความมืดความบอดนี่แหละเป็นเครื่องผูกมันมีทางไปในเมื่อไม่มีทางไปก็ต้องปล่อยให้กิเลสมันจูงไม่รู้จักที่อยู่ก็ต้องปล่อยให้กิเลสตัณหามันแสวงหาที่อยู่ให้ไม่รู้จักทางไปก็ต้องปล่อยให้กิเลสมันจูงไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องให้กิเลสมันหาที่อยู่ที่อาศัยให้กิเลสมันมีแต่จูงใส่กองฟืนกองไฟแล้วมันก็ยังไม่จูงออกจูงให้อยู่ในกองในฟืนกองไฟนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ไฟกิเลสตัณหาไฟราคะโทสะโมหะกิเลสมันบอกให้อยู่ตรงนี้ตื่นขึ้นมาเรื่องกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาจนกระทั่งสลบไปหลับไปตื่นขึ้นมาเรื่องกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาอีกจึงว่ากิเลสจูงคนตามบอดจูงไปให้อยู่ตรงกองฟืนกองไฟตรงกองกิเลสกองตัณหานั่นคนตาดีจะปล่อยจะยอมให้กิเลสมันจูงเหรอจองจูงเข้ากองฟืนกองไฟหมูหมาไปไก่มันก็ยังไม่ยอมคนนึงคนที่ยอมให้เขาจูงเข้ากองฟืนกองไฟเหรอนี่มันตามืดมันตาบอดนี่พอให้กิเลสของเจ้าของมันจูงไม่ใช่กิเลสมันอยู่ดินฟ้าฟ้าอากาศที่ไหนฟ้าฟ้าป่าหิมะพานไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสก็คือเราจูงเราเรามัดเราผูกเราไม่มัดเราไม่ผูกเราใครจะมาผูกใครจะมามัดเราได้เราตามดีสักอย่างเดียวจะยอมให้คนอื่นจองจูงเราเข้ากองฟืนกองไฟได้ยังไงเราตามบอดเนี่ยเขาจะจูงไปไหนก็ต้องยอมเขาเลยจูงไปถึงกองไฟแล้วอยู่ตรงนี้เรามันร้อนอ่ะเดี๋ยวมันจะเย็นดอกเดี๋ยวมันจะเย็นดอกเรื่องของกิเลสตัณหาเกิดตัณหามันบอกว่ารอดสักทีไหมมันบอกว่าเย็นหนอสุขหนอทั้งนั้นปรารถนากันทั่วโลกธาตุจึงว่าเรื่องโลกเรื่องเครื่องผูกของโลกเหนียวแน่นมากไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปเดินจงกรมมันตายอยู่ก็ที่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปนั่งมันตายอยู่ก็ที่นี่อยู่ทำไม
อยู่ให้กิเลสมันจูงไปหากองฟืนกองไฟอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนมันก็อยู่ในเมืองนรกเนี่ยอยู่มันทำไมนั่งให้มันตายไปเสียเดินจงกรมให้มันตายไปเสียอยู่หาความสะดวกสบายหาความเป็นอิสระเสรีไม่มีแล้วต้องเตือนขึ้นมากิเลสตัณหามันจูงไปแล้วเมื่อท่านลืมตาซ้ำใจมันตื่นขึ้นมากิเลสมันจูงไปแล้วกิเลสตัณหามันไม่เลือกมันเลือกชาวบ้านมันเลือกชาววัดอะไรเพื่ออัดเพื่อทำเข็นไปมันก็เข็นเลยยนรถตายนี่อะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาน่ะพลังไม่รู้มันมาจากไหนไอ้คำว่าย่อยคำว่าที่สองมีแต่ที่หนึ่งก็ที่หนึ่งที่หนึ่งก็ที่หนึ่งใครจะยอมเป็นที่สองที่สามไม่มีกิเลสของใครมันจะยอมมันอยู่โหลมันไม่มีดอกมันมีมันต้องแซงหน้าแซงหน้าน้ำหน้าทั้งนั้นผมเป็นศีลผมเป็นสมาธิผมเป็นปัญญาคนเป็นศีลคนเป็นสมาธิคนเป็นปัญญาเล็บเป็นสมาธิเล็บเป็นศีลเล็บเป็นสมาธิเล็บเป็นปัญญาฟันเป็นศีลฟันเป็นสมาธิฟันเป็นปัญญาหนังเป็นศีลหนังเป็นสมาธิหนังเป็นปัญญาจิตน้อมเข้ามาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูสะดูหนังกิริยาที่น้อมเข้ามานั่นล้นแล้วแต่เป็นศีลทั้งนั้นน้อมเข้ามาตั้งลงอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาโยกจิตโยกใจขึ้นอย่าปล่อยให้ความง่วงเหงาอย่าปล่อยให้ความมืดความง่วงเหงาครอบงำตาบอดหลงทางตาบอดหลงทางให้ถามไทยตาบอดใจบอดตาบอดก็คือใจบอดใจบอดก็คือใจไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ให้ชัดตามความเป็นจริงตาไม่อยู่หูไม่อยู่จมูกไม่อยู่ลิ้นไม่อยู่กายไม่อยู่ใจมีอยู่ใจบอดใจไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงสังขารเป็นส่วนรูปสังขารเป็นส่วนนามมีอยู่ตลอดกาลใจเมื่อใจบอดใจไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงทำไมจึงมืดทำไมจึงบอดทำไมจึงไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเพราะศีลไม่สำรวมเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะปัญญาไม่แจ้งไม่ชัดศีลไม่สำรวมสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่แจ้งไม่ชัดศีลสำรวมดีแล้วสมาธิตั้งมั่นดีแล้วปัญญาแจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะมาจูงได้อะไรจะมาเป็นเครื่องผูกสิ่งที่เครื่องจะมาผูกไม่มี
ก็กลายเป็นผู้ที่เป็นอิสระปลอดภัยเสรีประชาธิปไตยสมมุติสถานที่เกิดมาตายของสัตว์โลกเป็นวันคืนเดือนปีสมมุติยังไงมันก็ไม่เป็นสมมุติเป็นวันอาทิตย์มองตรงไหนมันก็เหมือนเดิมสมมุติเป็นวันจันทร์จะมองแต่เช้าจนกระทั่งค่ำมองแต่ค่ำจนสว่างมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติจะวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันไหนมองดูก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้เป็นวันอาทิตย์เขาไม่ได้เป็นจันทร์เขาไม่ได้เป็นอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรแล้วเขาจะเป็นวันดีวันไม่ดีวันล่มวันจมวันฟูได้ยังไงจะเป็นอธิบดีธงชัยอุบาทโลกาวินาศได้อย่างไรจะสมมติว่าเป็นวันอาทิตย์เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างสมมติไม่ได้เป็นอย่างที่ไปพูดจะสมมติว่าเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างสมมติกลางคืนมาเขามืดกลางวันเขาสว่างกลางวันสว่างกลางคืนเขามืดตลอดการมาตลอดการไปถ้าหากว่าเขาเป็นอย่างสมมุติเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมมุติเพราะมันเป็นอย่างสมมุติมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในเมื่อไม่เป็นอย่างที่สมมติและจะเป็นวันเลิกดีเลิกไม่ดีวันอาทิตย์บดีธงชัยอุบาทโลกาวินาศมันเป็นไปไม่ได้เลิกดีเลิกไม่ดีขึ้นอยู่กับคนเท่านั้นอธิบดีธงชัยก็ขึ้นอยู่กับคนอุบาทโลกาวินาศก็คนเป็นคนที่ทำขึ้นไม่เห็นว่าวันอุบาทวันที่เรียกอุบาทวันที่เรียกว่าโลกาวินาศมันทำให้เกิดอุบาทขึ้นมามันทำสร้างอะไรให้วินาศขึ้นมาตั้งแต่โลกมีโลกมาตั้งแต่อดีตมาไม่ปรากฏในอดีตการมันมีแต่คนเท่านั้นอุบาทคนก็ทำได้โลกาวินาศคนก็ทำได้อธิบดีคนก็ทำได้ธงชัยคนก็ทำได้เลิกดีเลิกงามสักขนาดไหนคนก็ทำได้เพราะคนมันทำเป็นคนมีตาคนมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีใจที่จะคิดมีร่างกายที่จะทำมีกายที่จะทำมีใจที่จะทำทำให้เป็นโลกาวินาศทำเรื่องอุบาททำได้ทั้งนั้นทำในทางที่เป็นอธิบดีเป็นธงชัยเลิกงามยามดีทำได้ทั้งนั้นเพราะคนทำเป็นแผ่นดินทำไม่เป็นต้นไม้ทำไม่เป็นภูเขาทำไม่เป็นอากาศทำไม่เป็นไม่มีอะไรทำเป็นมีแต่คนตาดำดำคอกิ้วกิ้วเท่านี้แหละมันทำอะไรมันทำเป็นทุกอย่างศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ที่คนเพ
พราะคนประพฤติปฏิบัติได้อากาศปฏิบัติไม่ได้ดินน้ำลมไฟปฏิบัติไม่ได้มีแต่คนเท่านั้นปฏิบัติได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าปฏิสถานอยู่ที่คนถ้าว่าคนไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าหากว่าคนไม่รักษาไว้ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็หมดคนรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่หมดเป็น 5,000 ปี 50,000 ปี 500,000 ปี 5 ล้านปีไม่หมดเป็นถ้าคนยังรักษาเอาไว้คนยังมีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่หมดเป็นใครต้องการที่จะให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงไว้คงอยู่ในประเทศชาติในโลกต่อไปก็ให้พากันทรงไว้ที่กายที่ใจกายก็มีข้อปฏิบัติใจก็มีข้อปฏิบัติในเมื่อกายมีข้อปฏิบัติใจมีข้อปฏิบัติพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ที่เราศาสนาของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ที่เราศาสนาพระพุทธเจ้าก็ยังคงมีอยู่ในโลกศาสนาพระพุทธเจ้ามีอยู่ในเราประโยชน์ก็เกิดแก่เราประโยชน์คือยังไงสิ่งที่เป็นโทษไม่มีความไม่ดีไม่มีความอัปมงคลไม่มีอุบาทโลกาวินาศก็ไม่มีอุบาทโลกาวินาศมันจะมีก็เพราะเราไปทำในเมื่อเรามีศาสนารักษาศาสนาของพระพุทธเจ้ารักษากายใจของเราให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้อุบาทไม่มีโลกาวินาศไม่มีวันไหนจะอุบาทวันไหนจะโลกาวินาศนะมันมีแต่คำพูดของคนเท่านั้นครับมันเป็นแต่มันไม่เป็นอย่างที่พูดนั้นถึงจะไม่พูดมันก็เป็นถ้าหากว่ามีการกระทำอย่างที่พูดนั้นไม่พูดก็เป็นในเมื่อมีการกระทำสิ่งที่เป็นอุบาทขึ้นมาสร้างโลกาวินาศสร้างความวินาศชิบหายขึ้นมาได้ความอุบาททั้งหลายไม่ต้องพูดมันก็เป็นไม่ต้องสมมุติมันก็เป็นและเป็นได้ทุกวันจะอธิบดีสักขนาดไหนธงชัยสักขนาดไหนไปทำสิ่งที่อุบาทขึ้นมามันวินาศชิบหายได้ทั้งนั้นมันไม่เป็นอยู่กับวันเป็นอยู่กับการกระทำเป็นอยู่กับการกระทำนี่เราต้องการให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าคงอยู่ในโลกเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเป็นประโยชน์แก่คนที่เกิดมาสุดท้ายไปภายหลังด้วยกันทั้งนั้นให้พากันสืบต่อให้พากันสืบทอดสืบต่อสืบทอดโดยข้อปฏิบัติความดีทั้งหลายความดีทางกายความดีทางวาจาความดีทางคำพูดเป็นลักษณะของการสืบต่อพระศาสนาลักษณะของการถ่ายทอดพระศาสนาความดีทางกายก็คือความชั่วทางกายไม่มีความดีทางวาจาก็คือความชั่วทางคำพูดไม่มีความดีทางใจความดีทางใจคือความชั่วทางใจไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วสอนให้ทำความดีสอนให้ละความชั่วก็คืออย่าให้หมายความชั่วมีอยู่ในเราความชั่วมันจะมีอยู่ในเราไม่ได้เ
หรือมันจะหมดจากเราด้วยการเลิกละด้วยการไม่กระทำทำแต่ความดีทำแต่ความดีทำแต่ความดีในเมื่อทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วและความชั่วจะแล่นมาหาเราได้อย่างไรความดีไม่แล่นมาหาคนความชั่วไม่แล่นมาหาคนจึงว่าธรรมาธรรมาบุญก็ธรรมาบาปก็ธรรมาธรรมาทั้งนั้นไม่มีการไม่กระทำแล้วบุญมาไม่มีการที่ไม่กระทำแล้วบาปมาจึงว่ามีการกระทำทั้งนั้นกุศลธรรมากุศลก็ธรรมาอากุศลธรรมาบาปก็ธรรมาถ้าหากว่าไม่มีการทำแล้วบุญไม่มาบาปไม่มาไม่มาหาใครทั้งนั้นเพราะเขาไม่อกติลำเอียงเขาเป็นธรรมใครทำคนนั้นก็ได้ใครทำคนนั้นก็ได้จะทำในทางลบทำในทางบวกทำในทางดำทำในท่าทำในทางขาวใครทำอะไรได้ตามสิ่งที่เจ้าของทำนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปก็คือไม่กระทำบาปนั่นเองการไม่กระทำบาปนั่นล่ะเป็นการทำความดีละชั่วทำความดีทำจิตให้ผ่องใสในเมื่อความชั่วไม่มีใจก็ผ่องใสในเมื่อความชั่วไม่มีอะไรเล่าจะทำให้ใจเศร้าหมองความชั่วไม่มีไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดความสมองในใจจึงว่าละบาปก็ละการกระทำที่มันไม่ดีการละบาปละการกระทำที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นการสร้างความดีการละบาปนั่นแหละเป็นการทำจิตให้ผ่องใสเพราะทำความดีความดีความสมองของใจความสมองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองละทุกสิ่งทุกอย่างความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางจิตใจนี่ความละทุกอย่างความคิดความอ่านในเรื่องที่เป็นอกุศลความคิดความอ่านในเรื่องของในสิ่งที่เป็นอัปมงคลความคิดความอ่านทั้งหลายที่เป็นไปในทางที่ทำให้เกิดความกำเริบนี่เกิดราคะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาละให้หมดไม่ให้มีใจของเราจะคิดไปจะแล่นไปนี่จะกระเพื่อมไปในทางที่เป็นอกุศลทั้งหลายไม่มีความคิดความอ่านทั้งของในของใจทั้งหลายจะคิดไปแล่นไปในทางที่เป็นกุศลก็ไม่มีนี่ละให้หมดอย่าให้มันมียังแต่ใจดวงเดียวที่ละหมดแล้วความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่มีไม่มีอะไรตกค้างนี่การทำจิตให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายของเราทำให้มากลงที่กายของเรานี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่วาจาของเรานี่ทำให้มากลงในคำพูดของเรานี่อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีเป็นสุภาษิตนี่อะไรไม่ดีเลิกละไม่กระทำไม่พูดนี่อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งภายในจิตในใจของเรานี่อะไรเป็นความดีไม่มีอะไรดีกว่าจิตใจของเราไม่มีอะไรดีกว่าจิตใจของเราทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งภายในจิตกำหนดให้ยิ่งภายในจิตในใจของเรานี่นี่อาทิจิตเตชะอาโยโคเอตังพุทธานะสาสนังคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้ยิ่งในเมื่อมีการกระทำจิตให้ยิ่งความรู้ยิ่งภายในจิตก็ต้องเกิดต้องเป็นขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยจึงว่าศาสนาไม่อยู่ที่อื่นความเป็นมงคลก็อยู่การอยู่ในข้อปฏิบัติการกระทำจิตให้ยิ่งความอัปมงคลก็คือการปล่อยจิตให้เลื่อนไหลไปเลื่อนลอยไปไหลไปลอยไปตามกระแสของโลกสงสารทั้งหลายตามกระแสของกิเลสทั้งหลายนั่นเป็นอัปมงคล
นี่ความมงคลก็ขึ้นอยู่กับการกระทำจิตการรักษาจิตอัปมงคลก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยจิตไม่มีการดูแลคุ้มครองรักษาจิตอันนั้นเป็นอัปมงคลเกิดขึ้นแก่จิตที่มีการปล่อยปละละเลยนั้นมงคลก็ขึ้นอยู่กับการกระทำจิตคุ้มครองจิตรักษาจิตนี่ให้ยิ่งอยู่เสมอเกตนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลทั้งหลายไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายมงคลมงคลทั้งหลายไม่ขึ้นอยู่กับนิมนต์พระไปสวดในเจริญติดปริตมงคลอันนั่นเป็นมงคลโยกเจริญอย่างเป็นมงคลแก่จิตใจของผู้ที่สวดด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมในใจและมงคลก็เกิดแก่จิตใจของท่านผู้ฟังด้วยความเคารพสวดด้วยความเคารพทำด้วยความเคารพอันนั้นเป็นมงคลเกิดขึ้นในจิตในใจนี่มงคลไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับพิธีการพิธีการก็เป็นพิธีการไม่จะเป็นมงคลไม่ได้มงคลต้องขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติการกระทำภายในจิตในใจนี้เรื่องว่าเลิกงามยามดีอย่าไปสนนี่โลกาวินาศอธิปดีโลกาไออธิปดีธงชัยก็อย่าไปสนต้องการให้เจอในอธิปดีธงชัยนี่มีการกระทำให้ดีอยู่เสมอทั้งกายทั้งวาจาและใจเป็นธงชัยเป็นอธิปดีขึ้นมานี่โลกาวินาศไม่ต้องไปกลัวอุบาทมันก็ไม่ต้องไปกลัวในเมื่อเราไม่ทำอุบาทโลกาวินาศมันไม่มีหรอกนี่มันทำมาทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ทำแล้วมันมาคนไม่หาเงินหาทองเงินทองแหล่งมาหาหรือเปล่าคนไม่หาสติเวปัญญาวิชาความรู้สติปัญญาวิชาความรู้แหล่งมหาหรือเปล่ามันต้องทำเอาทั้งนั้นทำมาทั้งนั้นสิ่งที่ทำมันจึงมาหาเราความสุขความสุขความสงบอันเกิดจากความสงบของใจความสุขอันเกิดจากความสงบของใจอันนี้ก็ต้องทำมาถ้าหากว่าเราไม่ทำมาหรือทำมาไม่พอความสุขที่เราปรารถนาก็ไม่เจอได้อันนั้นว่าเป็นความสุขได้อันนู้นว่าเป็นความสุขได้มีเหย่ามีเรือนมีครอบมีครัวได้ความสุขตายเพราะเหย่าเรือนครอบครัวก็มาร้องห่มร้องไห้เสียน้ำหูเสียน้ำขี้มูกน้ำตาได้เพราะการครอบมีครอบครัวก็มามีลูกมีเต้านี่เป็นทุกข์เพราะลูกเพราะเต้าก็มากนี่มีข้าวมีของมีเงินมีทองตายเพราะข้าวของเงินทองก็มากไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ความสงบของจิตเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดสุขหรือทำให้จิตมีโอกาสเจอความสุขได้รับความสุขได้เราทั้งหลายต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบภายในจิตในใจสงบน้อยความสุขก็น้อยสงบมากความสุขก็มากสงบอย่างยิ่งความสุขอยากยิ่งเราก็มีโอกาสได้เจอสงบน้อยความสุขก็ปรากฏขึ้นน้อยสงบมากความสุขก็ปรากฏขึ้นมากว่าสงบอย่างยิ่งเจตันหาอาสวะไม่มีมากวนจิตนั่นสุขอย่างยิ่งนี่นี่เองนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่ความสุขนี่มีแต่เกิดจากใจสงบมันเท่านั้นถ้าใจยังวุ่นวายอยู่จะมีเงินสักประมาณสักเมียวาตาขนาดพันเมื่อล้านหมื่นล้านเลยสมบัติในโลกธาตุทั้งหมดเป็นของเราคนเดียวยิ่งหนักมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัณหาเท่านั้นมันโกหกหลอกลวงอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนได้อันนั้นมีความสุขได้อันโน้นมีความสุขได้อะไรมีความสุขแสวงหาแทบล้มแทบตายเป็นทุกข์ในการแสวงหาได้มาแล้วมันก็ทุกข์อีกคิดว่ามันจะสุขมันไม่ได้สุขอย่างที่คิดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้จักวิธีที่ทำให้เกิดความสุขถูกต้องแท้จริงไม่ผิดพลาดจะเจ
ิเลสมันก็พยายามที่จะโกหกมันพยายามที่จะหลอกลวงอันนั้นมีความสุขนั้นมีความสุขนะมีเงินสักไม่มีเงินสัก10ล้านมีความสุขนะมันก็ยังไม่สุขอีกมันก็ยังโกหกอยู่มีสัก20ล้านนะจะมีความสุขถึง30ล้านมันก็ยังไม่สุขอีกนั่นนี่บางคนมี100ล้านก็ทุก100ล้าน1000ล้านก็ทุก100 1000ล้านแต่มันยังไม่ว่านะมันมีอีกสัก10000ล้านจะสุขเนี่ยน่ะเวลาถึงเจอ10000ล้านยิ่งหนักทีนี้ไม่มีใครรู้ความสุขอันแท้จริงดอกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเราในโชคดีด้วยกันทั้งนั้นอ่ะโชคดีที่มีโอกาสได้สดับมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสัจธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้เป็นของจริงถูกต้องตลอดกาลจะอดีตกาลอนาคตกาลการยาวการไกลขนาดไหนทำที่พระเจ้าคำที่พระเจ้าเทศนาไว้ไม่มีผิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สัจธรรมเหมือนกันหมดเพราะธรรมที่พระเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้นั่นเป็นของจริงโดยธรรมชาติในเมื่อของจริงโดยธรรมชาติมันแตกต่างกันแล้วมันจะถูกต้องเป็นความจริงถูกตลอดกาลได้ยังไงเราในโชคดีโอกาสดีให้พากันสร้างให้พากันถือโอกาสดีที่เรามีโอกาสได้มีโอกาสเจอมีโอกาสถึงนี่แหละสร้างความดีให้เกิดขึ้นมีเกิดขึ้นแก่เราให้ยิ่งไม่ต้องไปลังเลสงสัยดอกแผ่นดินอันนี้เราไม่หายใจแล้วเขาไม่เอาไปเผามันก็อยู่ไม่ได้เขาไม่หามไปฝังมันก็อยู่ไม่ได้มันจะต้องเน่าจะต้องเปื่อยจึงว่าในแผ่นดินอันนี้มันในโลกอันนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่สมบัติของเราตาหูจมูกลิ้นสรีระร่างกายอันนี้มันเป็นของทิ้งทั้งนั้นเป็นของโลกมีแต่จิตของเราใจของเราเท่านั้นนี่ไม่ใช่ของโลกเป็นของเราพระพุทธเจ้าปรารถนาพระนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าจิตที่ปรารถนา 84,000 นี่สี่อสงไขยแสนมหากัปใจดวงเดียวไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเสียสงไขยแสนวากับนั้นนับได้ใจดวงเดียวที่มาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีมาตลอดกาลมาพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะนับได้ว่าจำนวนเท่าไหร่มากจนไม่สามารถนี่แล้วมาปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเสียสงไขยแสนวากับนานขนาดไหนก็ใจดวงเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงความไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในใจของพระพุทธเจ้าใจของบรรดาเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงจึงว่าใจนี้เป็นเราใจเป็นของเรานี่คำที่เรียกปฏิบัติเราก็คือการปฏิบัติใจรักษาเราก็คือการรักษาใจการรักษาเราการปฏิบัติใจการไม่รักษาใจนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมก็คือใจใจก็คือธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ใจนี่ไม่ใช่ตรัสรู้ใจสิ่งอื่นหรอกความโลภมันก็ใจมันก็ใจโลภความโกรธก็ใจโลภความหลงก็ใจโลภนี่ตรัสรู้ใจทั้งนั้นใจที่มีกิเลสนี่มันก็คือประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงใจที่ความโลภความโกรธความหลงหมดไปแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้พระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นใจที่หมดจากความโลภความโกรธความหลงหมดจากเกตัณหาอาสวะอวิชชานั่นละเป็นใจที่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ไหนก็เ
็ตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่ในเรานี้เองเพราะเราไม่มีใจเหรอเราไม่มีใจมันก็ตอไม้เท่านั้นล่ะโพนจอมปลวกหรือตอไม้โพนจอมปลวกหรือตอไม้เท่านั้นนี่เรามีใจเราจะเป็นโพนเราจะเป็นตอไม้ได้ยังไงนี่เรามีใจก็มีศาสนานี่ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอยู่ที่ใจของเราท่านนี้มีด้วยกันทุกคนใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นคนปฏิบัติศาสนาปฏิบัติใจคนนั้นก็โชคดีไปนี่เป็นอธิปดีเป็นธงชัยขึ้นมาคนไม่ปฏิบัติศาสนาไม่ปฏิบัติใจคนนั้นก็อุบาทโลกาวินาศขึ้นมามีแต่จะวินาศชีพหายหมดไปเข้าของเงินทองมีทรัพย์สินมีโลกมีลูกมีเมียหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เนื่องจากว่ามีสร้างความวินาศอันเกิดจากการที่ไม่มีศาสนาอยู่ในจิตในใจไม่รักศาสนาที่มีอยู่ในใจการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ละเป็นการรักษาศาสนาการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ละเป็นการปฏิบัติพระศาสนาให้พากันใส่ใจบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งถือว่าเป็นงานหลักงานอื่นๆเป็นงานอดิเรกอย่าถืองานอื่นๆเป็นงานหลักงานบำภาวนาเป็นงานอดิเรกไม่ถูกงานภาวนาเป็นงานหลักงานอื่นๆเป็นงานอดิเรกพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างนี้และทรงสอนอย่างนี้เอาพากันภาวนาให้ใจเข้าถึงความสงบและจะเจอความสุขอย่างที่เราทั้งหลายปรารถนากัน